อันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำที่เราจะไปตอนนี้เรามาช่วงหน้าหนาวเอาง่ายๆนะหน้าหนาวประมาณหน้าหนาวปลายหน้าหนาวน้ำก็จะน้อยนิดนึงที่เขาบอกว่าต้องมาหน้าฝนน้ำจะเยอะที่จะสนุกเขาบอกอันนี้ก็คือลาฟติ้งเรากำลังจะลงนะคะอันนั้นก็คือเป็นสตาร์ทเดี๋ยวคือนั่งเฉยๆเพื่อทำอะไรเดี๋ยวพี่เขาจะพาถ่ายไปเองแล้วก็ตอนนี้เราถอดรองเท้าไม่ใส่รองเท้านะอันนี้ก็คือเลือดเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวพี่น้องคอยโม้ว่าสิไปแนวใดอันนี้ได้เห็นมึงใช่ปะน้ำน้อยมากมีแต่หินพี่น้องดูเสือไปไหนคะอันนี้ก็คือสตาร์ทนะจะเป็นคนพาเราพายไปเด้อหัวเราพี่น้องให้ตั้งไหนอ่ะคืออันนี้จะมีแต่หินใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเปิดน้ำเขื่อนน้ำจะไหลมาทะลักออกมาเลยแล้วก็จะพาเราล่องไปเลยจิ้มหัวแล้วเดี๋ยวกำลังเตรียมอุปกรณ์ตาหลับที่จะเสียหินนะพี่น้องน้ำจะมาแบบทะลักแบบว่าแบบสนุกเลยไหมน่ากลัวมากเลยอ่ะที่ขับรับน่ากลัวมากเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วพี่ขยับไปไหนขยับไปไหนทำไมไม่ไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปก่อนAfter sending the pin, this one, also. Photo. 100. Hello. Ah, you are from there. Hello. Ah, photo. Next. Yeah. งูเหรอหรือว่างูเหรอทำไมพี่รู้อ่ะเมื่อเช้ามาแล้วรอบนึงยาอ๋ออ่าอันนี้คืออย่างเนี่ยแต่ขอเบอร์เมนูเนี่ยกินบ่อันนี้คืออย่างอันคืออย่างโลบ้านเขาเออเบอร์ไปกี่วะห้องอะไรห้องหมูหวานใช่ไหมหมูหวานก็เทียบกันกับเขาห้องว่าห้องหมูเขาไม่ขัดใจอ่ะบ้านเขาเอิ่มพะโล่แต่ก็นี่ก็เอิ่มห้องเขาเอิ่มหมูหวานนะก็เอียงห้องห้องว่าเออไปกินที่ร้านอาหารเมืองเขาเรียกสักหน่อยนะไม่แค่เลยก็เรียกโลบ่ะอันนี้ก็คือจุดขึ้นฉากนะคะแต่ว่าเขามากินข้าวโพดค่ะข้าวโพดหวานมากจะบอกอันนี้นี่หวานมากแซ่บแห้งแบบหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยนะแม่นั่งบอกว่าอันปลูกเองแล้วก็เก็บมาต้มเลยอ่ะแล้วคือแบบว่าหวานมากคือแบบผักไม่ได้สวยแต่ว่าหวานเจี๊ยบหวานแบบหวานมากยางทางหนาแบบหวานหอมเลยนะแม่ไม่เคยกินข้าวโพดหวานขนาดเนี้ยเดี๋ยวเรากำลังรอคนช้างกลับมานะคะรอเด็กก็จะไปอันไหนมาก็อยากคืนนะแม่รู้สึกว่าสงสารนะก็เลยแบบว่าเมื่อคืนนะเมื่อวันใดคืนอันนี้ก็คือวิวอยู่ที่เขาอันนี้เขาเรียกช้างเนี่ยไว้ช้างมาแล้วเนี่ยพี่ก็บอกว่าช้างอยู่กับคนดีกว่าอยู่ในป่านะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าข้ออะไรหวานมากคุณเหรอหวานมากวันนี้ไม่ได้ขึ้นช้างนะคะเดี๋ยวหยุด
ใหญ่จังเลยอ่ะเอ๊ะหรอสนุกจังเลยอ๋อใหญ่มากอ่ะชูใหญ่มากอันนี้คือเซฟตี้2เส้นเส้นหนึ่งหลุดเส้นหนึ่งยังมีอยู่อ่ะเซฟตี้2เส้นไม่เนี่ยอันนี้ก็คือตัวมันอ่อนตัวมันยานใช่ไหมไข่หนักไข่หนักไข่หนักฝั่งนี้70กิโลขึ้นฝั่งนี้อ๋อไข่เบาฝั่งนี้เพราะละอันนึงตึงอันนึงหย่อนอันนี้6นี่นะการ์ตูนเมโอเดเชฟเคสูลักเกคเนตุ65กิโลขึ้น50 50ฝั่งนี้แบบเซฟตี้เลยอันนี้จะดีกว่าดีเข้าเองออโต้เหรอใช่ออโต้แล้วตัวนี้เราต้องหมุนเกียร์ไปปิดไว้ถ้าเราถอดเนี่ยเราต้องหมุนตัวนี้ออกทำไมเขาไม่ทำให้มันเหมือนกันนะอ๋อมันอย่างเงี้ยปลดถอดง่ายเวลาเราแกะข้างล่างอะครับอ๋อนี่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าเนี่ยมันเป็นล็อกเลยไม่ออกยังไงก็ไม่ไหลไม่หลุดแน่นอน 100% คือถ้าว่าที่พี่บอกว่าของจริงที่หลุดอะบางทีมือเราไปโดนพอมือเราไปโดนเงี้ยมันหลุดอย่างเงี้ยแต่ของเรามันมีตัวล็อกด้วยเงี้ยต้องหมุนก่อนใช่ไหมแล้วทำไมอันนี้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ทำให้หมุนด้วยอะมันยังไงอะเวลาแขกจับมันกดไม่เข้าจริงเวลามันสมมติว่ามันกดอะมันหลุดนะอันตรายถ้าอย่างเงี้ยพนักงานจะเป็นคนถอดให้ทุกอย่างเลยอ๋อโอเคลองนั่งเดินไปเรื่อยๆโอเคโอ้ยโอ้ยตรงนี้มันมีด้วยเหรอเดี๋ยวมาเร็ว